อุปสรรคที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือและการนำทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงถือว่ายากลำบากพอสมควรนะครับเราไปดูพื้นที่ที่เขาอยู่ณตอนนี้กันก่อนดีกว่านะครับพื้นที่ที่เขาอยู่ทั้ง13ชีวิตอยู่ที่เนินนมสาวนะครับเนินนมสาวนี่ถือว่าเป็นจุดที่พบเด็กเป็นครั้งแรกนะครับห่างจากพื้นที่หาดพัทยาหรือว่าพัทยาบีชประมาณ400เมตรด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าเด็กๆทั้ง12และผู้ช่วยโค้ชอีก1คนจะอยู่ที่จุดนี้ครับหากคุณผู้ชมดูระยะทางจากบริเวณปากถ้ำนะครับปากถ้ำหลวงไปจนถึง3แยกที่มีการพูดถึงกันว่าจะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายไปพัทยาบีชแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่ดอยผาหมีเนี่ยนะครับระยะทางตรงนี้เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าอุปสรรคมากมายครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเส้นทางคดเคี้ยวมีบางจุดนี่นะครับระดับน้ำก็ท่วมสูงนะครับจุดนี้มีทั้งหมด3โถงด้วยกันมีจุดที่น้ำไม่ท่วมและน้ำท่วมนอกจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีอุปสรรคอย่างเช่นบางจุดนั้นเป็นช่องแคบที่สามารถลอดเข้าไปได้เพียงแค่ระยะคนเพียง1คนหรือ2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการถอดอุปกรณ์ทำให้ระยะเวลาการเดินทางแม้ว่าจะ3กิโลเมตรต้องใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรเหมือนกันนอกเหนือจากจุดบริเวณเนินแล้วเนี่ยนะครับการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปดูก็คือเรื่องปล่องต่างๆที่อยู่บนยอดดอยเนี่ยนะครับมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องว่าบริเวณยอดดอยมีปล่องไหนบ้างหรือเปล่าที่สามารถเจาะลงไปด้านล่างได้นะครับซึ่งจุดนี้เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้ในการช่วยเหลือก็ยังคงที่จะดำเนินการต่อไปแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งวิธีทางนี้นะครับนอกเหนือจากบริเวณนี้แล้วก็มีบริเวณที่ดอยผาหมีด้วยเหมือนกันหลังจากที่เด็กๆสามารถออกมาจากถ้ำได้แล้วนะครับปฏิบัติการช่วยเหลือก็คือมีทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถพยาบาลนะครับที่จะนำเด็กๆทั้ง12คนและผู้ช่วยโค้ชอีก1คนไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามระบบสาธารณสุขที่ถูกต้องและพบกับผู้เชี่ยวชาญได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ต่อไปด้วยเรามาดูแนวทางกันบ้างดีกว่าครับสำหรับการที่จะช่วยเหลือเด็กๆทั้ง12และผู้ช่วยโค้ชอีก1คนออกมาจากถ้ำนะครับว่ามีแนวทางไหนบ้างและมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างแนวทางแรกนะครับบอกว่าจะต้องรอจนกว่าหน้าฝนซาน้ำลดฝนลดหมายถึงว่าระยะเวลาเนี่ยอีกหลายเดือนเลยนะครับข้อจำกัดก็คือว่าต้องรอหลายเดือนและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กๆด้วยมีความเสี่ยงเพราะว่ากำลังหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วอาจจะมีน้ำทะลักเข้าไปในพื้นที่ถ้ำได้เพิ่มเติมด้วยอันนี้คือวิธีแรกเห็นแนวทางและข้อจำกัดแล้วไปดูแนวทางที่2กันบ้างครับแนวทางที่2 อย่างที่บอกไว้นะครับบนยอดดอยยังคงมีปฏิบัติการในการค้นหาปล่องต่างๆอยู่ก็คือการเจาะถ้ำลงไปจากด้านบนนะครับพาตัวเด็กขึ้นมาโดยการโรยตัวนะครับจุดนี้เองก็มีข้อจำกัดเพราะว่าน่าจะเป็นไปค่อนข้างยากพอสมควรในการสำรวจถ้ำก็ยังไม่พบช่องทางใดที่สามารถลงไปได้ใกล้เคียงจุดที่พบเด็กๆนะครับมาสู่แนวทางที่3บ้างครับแนวทางที่3ก็คือเป็นการฝึกให้เด็กๆดำน้ำแล้วก็พาดำออกมานะครับแต่ว่าจุดนี้มีข้อจำกัดเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยระดับน้ำค่อนข้างลึกนะครับแล้วมีความมืดสนิทมีบางจุดที่มีช่องแคบนะครับไม่สามารถที่จะพาเด็กๆออกมาได้อย่างสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นรวมถึงเท่าที่รู้เนี่ยก็คือว่าไม่มีเด็กคนใดสามารถที่จะว่ายน้ำได้เลยมาถึงวิธีสุดท้ายกันบ้างนะครับวิธีที่4ก็คือการใส่อุปกรณ์ดำน้ำที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องดำน้ำเองหายใจได้แล้วก็ให้ทีมช่วยเหลือต่อแถวเป็นโซ่ทยอยส่งเด็กออกมาทีละคนจนครบนะครับไปถึงทางออกนี่ถือว่าเป็นวิธีสุดท้ายที่มีการพูดถึงกันแต่ว่าข้อจำกัดยากเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างยาวบางช่วงเนี่ยแคบถึงขั้นที่นักดำน้ำยังต้องถอดอุปกรณ์ในการติดตัวเนี่ยนะครับออกมาก่อนที่จะรอดไปได้แล้วก็ต้องส่งไปทีละคนนะครับให้ออกมาพร้อมกับเป็นกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแม้เพียงคนเดียวเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายมากพอสมควรเหมือนกันนี่ถือว่าเป็น4แนวทางครับที่จะนำตัวเด็กๆนั้นออกมานะครับดูแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมีข้อจำกัดทุกอย่างมีระยะเวลาที่จำกัดด้วยก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ต้องประเมินไปทุกนาทีทุกชั่วโมงเลยนะครับพี่ถึกตามที่ฟังนายกเนี่ยก็คือเขาก็ตัดเรื่องรอเนี่ยออกไปละใครจะไปรอฮะตั้งหลายเดือนอันที่สองก็คือว่าไอแนวทางที่แบบว่าเจาะโพรงอากาศเนี่ยนายกพูดถึงแต่ก็เหมือนว่าไอเจาะโพรงจากข้างบนเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นไปได้ยากมันจะไปหาตรงไหนหาไม่เจอใช่ไหมฮะ คือแนวทางที่สามเนี่ยไอฝึกดำน้ำนี่ก็ไม่ใช่อีกนั่นเหมือนรอหลายเดือนเลยอ่ะ
ในทางที่4เป็นไปได้มากที่สุดทางเดียวแต่ทำยังไงตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ซึ่งก็พวกผู้เชี่ยวชาญก็กำลังคิดกันอยู่ว่าทำยังไงแล้วก็พยายามจะส่งต่อกันยังไงออกมาอันนั้นคือวิธีทางที่เป็นไปได้มากที่สุดซึ่งเราก็ต้องรอดูแล้วก็ลุ้นกันอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็คนก็ทำตามข่าวกับเรื่องแวดล้อมกันเยอะเนาะนี่โอ้ยนี่อันนึงที่ผมเห็นเขาโพสต์กันก็คือแบบเขาบอกว่ามีครูก็ให้แบบหลังจากที่พบเด็กแล้วนะมีครูก็ให้เด็กทำการบ้านนะบอกว่าให้สรุปว่ามีบทเรียนอะไรบ้าง5ข้อจากการที่1 2 3 4 5จากการที่แบบว่าเห็นทีมป่าติดถ้ำเขาว่าเด็กน่าจะเด็กอนุบาลเลยนะเด็กเล็กๆเลยเขาก็แบบตอบบทเรียนว่า1ต้องให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมติดอยู่ในถ้ำจะได้อยู่แบบได้มีอยู่ได้นานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สองต้องฝึกภาษาอังกฤษจะได้พูดกับฝรั่งได้เดี๋ยวว่าทีมที่ไปช่วยเหลือเป็นชาวต่างชาติมี3 4 5ผมจำไม่ได้หมดละแต่ข้อ5บอกทำอะไรต้องมีใบอนุญาตเด็กบอกสงสัยฟังแสดงว่าเด็กติดตามข่าวดีนะตามข่าวดีฮะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเด็กที่ติดต่อกับนักประดาน้ำนักดำน้ำอังกฤษเนี่ยชื่อน้องอดุลเด็กชายอดุล3ออนนะฮะนักเรียนชั้นม.2 ทับ 3โรงเรียนบ้านเวียงพานอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข่าวสดไปสัมภาษณ์มาอาจารย์ปิยรัตน์ยอดสุวรรณอาจารย์ประจำชั้นเขาบอกว่าเป็นเด็กอาขาฮะเด็กชาติพันธุ์อาขาก็อยู่กับมูลที่คริสตจักรมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนยังเด็กมาเข้าโรงเรียนก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนทำกิจกรรมด้วยโอ้เกรด 3.94 นะฮะพูดได้4ภาษาอังกฤษพม่าไทยจีนแล้วก็เป็นนักกีฬาทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็ดนตรีเล่นกีตาร์ไวโอลินเปียโนร้องเพลงสากลได้แต่เป็นเด็กที่พูดน้อยเกรงใจเป็นที่รักของเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะก็คือแบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็เกรงใจคนอื่นครับแล้วก็เนี่ยก็ขาดเรียนก็คือเดี๋ยวกลับมาก็ต้องแบบต้องทั้งเรื่องดิจิตใจแล้วก็เรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบเนี้ยก็ถ้าเขาออกมาได้เขาต้องได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่เขาคือคนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเอาบทเรียนครั้งนี้ไว้สอนตัวเองสำหรับอนาคตข้างหน้าที่เขาจะได้เจอใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเด็กอาขาเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยยังไม่รู้เนาะถ้าไม่ได้ก็ช่วยหน่อยนะจากเหตุการณ์นี้นะครับไม่คือเด็กที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญชาติกันเยอะหายากคือในแถบเชียงใหม่เชียงรายนะหลายๆอำเภอที่เป็นชายแดนเนี่ยมีความเป็นโรงเรียนอินเตอร์กันโดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างสมมติว่าอย่างเวียงแหงอย่างเงี้ยเราเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเด็กจะพูด4ภาษาเป็นปกติแล้วแขกคิดว่าในเขตที่เด็ก12คนเหล่านี้เรียนก็จะเป็นเด็กที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะคะว่าได้รับเขาเรียกว่าสัญชาติฮะไม่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสัญชาติแต่หมายถึงเอกสารสำหรับการมีชีวิตอยู่การเรียนหนังสือเพราะว่ามีเด็กชาติพันธุ์จำนวนมากนะคะเรียนจนจบปริญญาตรีแต่ไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาใดๆทั้งสิ้นนะแต่เขาก็เรียนจนจบนั่นแหละก็เนื่องจากอุปสรรคของข้อกฎหมายเหล่านี้เขาก็เข้าใจว่าเด็ก12คนนี้ก็จะมีอย่างนี้ค่ะเป็นเด็กอาขาเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของมิชชันนารีแล้วก็มีความสามารถนะคะเพราะว่าพออยู่ในความดูแลของมิชชันนารีก็จะมีความเป็นสากลน้องก็จะร้องเพลงสากลเล่นเปียโนเล่นไวโอลินอย่างนี้ค่ะคือคนอยู่กรุงเทพฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกประหลาดไงเพราะตัวเองอยู่แวดล้อมด้วยคนไทยแบบอย่างเงี้ยแต่ก็จะนึกภาพไม่ออกว่าโรงเรียนในชายแดนเขามีความเป็นอินเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความเป็นอินเตอร์ที่กฎหมายไทยไม่ค่อยรับรองเท่าไหร่